เป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วก็น่าเอ็นดูผู้ชมคะน้องหมาแสนรู้ค่ะกับเจ้านายเนี่ยเหมือนว่าเจ้านายเขาก็นอนป่วยเพื่อที่จะรอรับการรักษานะคะน้องก็ยืนเฝ้าไม่ห่างเลยค่ะดูท่าทางเนี่ยรู้เลยว่าเป็นห่วงเจ้านายขนาดไหนนะคะเมื่อวานค่ะวันที่31สิงหา2565ผู้ชมคะมีผู้ใช้ TikTok ชื่อว่าคุณปราณศิรินค่ะเขาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอระบุข้อความบอกว่าน่ารักไม่ไหวขออนุญาตคุณลุงและน้องดวงดีด้วยนะคะสุนัขแสนรู้โดยในภาพในคลิปเนี่ยนะคะเป็นเจ้าสุนัขตัวหนึ่งเป็นเพศผู้สีน้ำตาลค่ะน้องเนี่ยกำลังแสดงท่าทางแบบกระวนกระวายใจกระดิกหางพร้อมกับส่งเสียงร้องแบบยิ่งอยู่ข้างเตียงคนไข้นะคะที่เจ้าของเขาเนี่ยก็รอรับการรักษาเจ้าของคลิปค่ะเขาก็อธิบายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณลุงเขานอนอยู่บนเตียงคือเจ้านายของไอ้น้องตัวเนี้ยน้องหมาตัวเนี้ยนะคะซึ่งมันตามคุณลุงมาโรงพยาบาลด้วยคุณลุงบอกว่าเนี่ยไปรอที่รถนะแต่น้องคงจะรอไม่ไหวคุณผู้ชมคะเลยรีบวิ่งมาหาแล้วก็ตามมาเฝ้าคุณลุงอยู่ไม่ห่างนะคะไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ชมคะน้องก็พยายามที่จะแบบเอ้ยอยู่กับเจ้านายตลอดนะคะหลังจากที่คลิปดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนค่ะว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงความเอ็นดูนะคะพร้อมกับชื่นชมความน่ารักน่าเอ็นดูแสนอบอุ่นความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขแล้วก็เจ้านายนะคะพร้อมกับให้กำลังใจคุณลุงด้วยค่ะบอกว่าขอให้คุณลุงเนี่ยหายไวๆเพื่อที่จะได้อยู่กับน้องหมาหรือว่าอยู่กับน้องตูบตัวนี้นะคะสำหรับบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่สำหรับเราเนี่ยก็คือโลกทั้งใบของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นหรือว่าทั้งของสำหรับชีวิตของเราอ่ะก็คือโลกทั้งใบของสุนัขตัวนั้นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าคนที่รักสุนัขคนที่รักสัตว์จะรู้ดีนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม